ได้ยินได้ฟังกันเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดยุคดึกดำบรรพ์หรือสัตว์เทพนิยายในตำนานใครจะรู้ว่ามีอยู่จริงไหมเพราะปัจจุบันยังไม่เคยมีใครหรือเครื่องมืออะไรหามันพบยกเว้นแต่จะโผล่ออกมาให้เห็นเองแต่บางอย่างก็ยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่แม้ว่าจะเคยคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วก็ตามและนี่คือสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์7ชนิดที่เราค้นพบโดยบังเอิญนับตั้งแต่โลกนี้มีสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็ได้ปรากฏสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายถือกำเนิดบนโลกใบนี้แต่ท่านรู้ไหมว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ในตอนนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์รอดจากภัยพิบัติต่างๆและอาศัยอยู่กับเราด้วยวันนี้จะพาไปพบกับ7สัตว์โบราณที่ยังมีชีวิตแถมหน้าตาน่ารักน่าชังซะด้วยว่าแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับอันดับที่7ฉลามกรอบลินมีชีวิตตั้งแต่สมัย124ถึง112ล้านปีก่อนอาศัยอยู่ในแถบทะเลน้ำลึกแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ไล่ไปจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียตอนใต้พบครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นลักษณะของมันคือเหมือนฉลามทั่วไปแต่จะมีครีบที่ค่อนข้างมากแต่ส่วนที่เห็นได้ชัดเลยว่าแตกต่างไปจากฉลามตัวอื่นคือเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากหน้าผากมันหรือก็คือจมูกที่มีลักษณะแบนราบซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ฉลามกรอบลินหาเหยื่อได้โดยจะมีอวัยวะที่ทำงานคล้ายกับเซ็นเซอร์ไฟฟ้าอยู่ข้างในจมูกของมันคอยส่งสัญญาณให้ฉลามกรอบลินรู้ว่าเหยื่ออยู่ที่ไหนแต่บางทีมันก็ใช้การดมกลิ่นแทนและปากของมันสามารถยืดออกมาได้อีกด้วยส่วนขนาดความยาวทั้งตัวตั้งแต่หัวหางของฉลามกรอบลินก็ยาวประมาณ 11-15 ฟุตหรือ 3.3-4.5 เมตรอันดับที่6กระเบนราหูมีชีวิตมาตั้งแต่สมัยยุคจุลสิกหรือประมาณ100ล้านปีก่อนกระเบนนั้นเป็นสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในตะกอนใต้น้ำซึ่งดูภายนอกแล้วไม่มีพิษมีภัยสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากไปแย่มันแล้วก็มันจะใช้หางพิษแทงเข้าที่ตัวเหยื่อซึ่งร้อยทั้งร้อยตายชัวร์และกระเบนน้ำจืดยักษ์ขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่เคยวัดได้มีขนาดถึง 4.3 เมตรซึ่งจับได้ที่แม่น้ำบางปะกงของประเทศไทยเรานี่เองอันดับที่5ฉลามครุยเป็นฉลามที่มีรูปร่างเรียวยาวคล้ายปลาไหลมีผิวสีน้ำตาลหรือเทาเข้มมีซี่กรองเหงือก6คู่และผู้กลางออกเหมือนสลามแมนเดอร์บางชนิดทำให้ดูแลเหมือนครุยปากกว้างเลยตำแหน่งของตาภายในปากมีฟันที่แตกเป็นดอกแหลมๆ3แฉกซึ่งแต่ก่อนนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปลาฉลามสายพันธุ์นี้เคยสูญพันธุ์ไปเมื่อยุคครีเตเซียสหรือประมาณ95ล้านปีก่อนแต่ในเดือนมกราคมคริสตศักราช2007ปลาฉลามชนิดนี้ก็ถูกชาวประมงญี่ปุ่นจับตัวได้ที่ชายฝั่งใกล้สวนน้ำอาวาชิมะในเมืองชิซูโอกะทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโตเกียวซึ่งสาเหตุที่จับได้นั้นเนื่องจากมันทนสภาวะที่ระดับอุณหภูมิในน้ำสูงขึ้นไม่ไหวจึงลอยมาเกยตื้นและตายไปในที่สุดดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงสรุปได้ว่าปลาฉลามครุยนั้นเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตในโลกปัจจุบันนี้เชื่อว่าปลาฉลามชนิดนี้อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำลึกทุกที่แต่จะกระจายพันธุ์อยู่ในเขตน้ำลึกใกล้นอร์เวย์แอฟริกาใต้นิวซีแลนด์และชิลีส่วนความยาวเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดประมาณ 6-5 ฟุตอันดับที่4ปลาปากจระเข้เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนโดยปลาปากจระเข้เป็นปลาพื้นเมืองของสหรัฐอเมริกาแถบฟลอริดาและแถบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มปลากาลักษณะของมันคือมีปากคล้ายกับจระเข้รูปร่างกลมยาวภายในปากมีฟันแหลมคม2แถวตากลมสีดำบริเวณลำตัวจดหางคล้ายปลาครีบเล็กใต้ท้อง2ครีบคู่ใต้ท้องสีขาวที่บริเวณปลายหางใกล้หางมีครีบใหญ่อีก2ครีบขนาดเมื่อโตเต็มวัยประมาณ350เซนติเมตรน้ำปัจจุบัน
บ้านเราก็พบเห็นได้ง่ายเนื่องจากมีบางคนนิยมเลี้ยงปลาที่มีหน้าตาแปลกพอสมควรแต่พอน้ำท่วมปุ๊บปลาพวกนี้ก็หลุดออกมาตามแหล่งน้ำธรรมชาติบ้างทุ่งนาบ้างทำให้มันได้ออกข่าวค่อนข้างบ่อยสุดท้ายบ้านเราก็มีอีกหนึ่งสมาชิกหน้าตาประหลาดอาศัยรวมอยู่ด้วยอันดับที่3ซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีนเพิ่งออกข่าวไปได้ไม่นานสำหรับซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีนที่ขบกระแสแพนด้าเพื่อนร่วมประเทศไปได้มากโดยซาลาแมนเดอร์ชนิดนี้มีชีวิตมาตั้งแต่30ล้านปีก่อนและยังเป็นซาลาแมนเดอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรูปร่างภายนอกจะมีลักษณะตัวที่ใหญ่หัวแบนปากกว้างลิ้นใหญ่หางยาวและมีขนาดถึง 60% ของความยาวทั้งตัวผิวหนังจะมีลักษณะขรุขระมีรอยย่นมากมายและมีปุ่มทั้งตัวมีตั้งแต่สีน้ำตาลเข้มสีดำไปจนกระทั่งสีเขียวขนาดโดยทั่วไปยาวประมาณ1เมตรน้ำหนักประมาณ 25-30 กิโลกรัมและมีอายุได้ถึง50ปีอันดับที่2กุ้งไดโนเสาร์หรือกุ้งโบราณเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์เกิดในยุคไทรแอสซิกหรือเมื่อ200ล้านปีที่แล้วถูกยกให้เป็นฟอสซิลมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยในน้ำจืดมีขนาดเล็กขนาดตัวประมาณ 1-3 นิ้วลักษณะลำตัวเป็นแท่งยาวแบ่งเป็นปล้องๆบริเวณหัวเป็นช้างน้อยมีลักษณะแบนปกคลุม2ใน3ส่วนของช่องอกมี3ตามีขามากถึง 35-71 คู่รูปร่างคล้ายแมงดาทะเลมีกระดูกสันหลังจัดอยู่ประเภทเดียวกับสัตว์น้ำจืดที่มีเปลือกแข็งจำพวกกุ้งหรือปูอันดับที่1ปลาแรมเพลปลาแรมเพลนั้นต้นตระกูลเดิมคือออสตราโคเดิมซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วในปัจจุบันฟอสซิลที่ถูกค้นพบครั้งล่าสุดพบว่ามีอายุกว่า500ล้านปีมาแล้วเป็นปลาที่ถูกจัดว่าไม่มีขากรรไกรลักษณะคล้ายปลาไหลลำตัวด้านหลังมักจะเป็นสีดำครีบหลังและครีบหางแต่ไม่มีครีบคู่ไม่มีเกล็ดปากจะอยู่ค่อนลงมาทางด้านท้องมีลักษณะเป็นวงกลมใช้สำหรับดูดมีฟันแหลมคมจำนวนมากอยู่ในอุ้งปากจมูกมี1รูซึ่งอยู่กึ่งกลางด้านบนของหัวมีตา1คู่ถุงเหงือก7ถุงและมีช่องเหงือก7ช่องโครงล่างเป็นกระดูกอ่อนและเส้นใหญ่เส้นประสาทหลังมีการพัฒนาเป็นสมองซึ่งมีเส้นประสาท 8-10 คู่ทางเดือนอาหารไม่มีกระเพาะอาหารส่วนลำไส้บิดเบี้ยวเป็นเกลียวมีลักษณะเพศแยกออกเป็นเพศผู้และเพศเมียชัดเจน